ผู้ชมครับกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันก่อนนะครับล่าสุดนั้นตัวของสถานการณ์น้ำเริ่มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับขณะที่น้ำที่สามารถกักเก็บได้ตามเขื่อนต่างๆก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีแล้วถึง 10% นะครับคาดว่าน่าจะเพียงพอกับฤดูแล้งที่จะมาถึงในปีหน้าครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณทองเปลวกองจันรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน4เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็เริ่มที่จะมีปริมาณลดลงทางกรมจึงปรับลดปริมาณการระบายน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับตอนนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อน860ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่างทั้งหมด960ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง38ล้านลูกบาศก์เมตรครับจึงเพิ่มการระบายน้ำนะครับให้เท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างก่อนที่จะมีการทำการกักเก็บเอาไว้ในช่วงต่อไปครับจากสถานการณ์ที่เราลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนลงเนี่ยทั้งในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันจะทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่นะครับของกับราษฎรชาวบ้านบริเวณท้ายเขื่อนลงมาเนี่ยตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีพระนครอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยลดลงอยู่ประมาณ 30-50 เซนนะครับนะในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานก็คาดว่าเราก็อาจจะปรับหากสถานการณ์เรื่องฝนเนี่ยน้อยลงตามลำดับเนี่ยเราก็จะปรับลดการระบายลงอีกนะครับเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้งในแนวนอกคันกั้นน้ำสองริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณทองเปลวบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติจะทำให้น้ำที่ท่วมในแต่ละพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในเจ้าพระยานะคะบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครระยะนี้ไปจนถึง22ตุลาคมจะมีน้ำสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าจะสูงที่สุดในวันที่19ตุลาคมจากนั้นก็จะทยอยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับปริมาณการกักเก็บน้ำของเขื่อนรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศพบว่าปีนี้สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่าปีก่อนถึง 10% ซึ่งจะลดปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้มากแต่ยังจำเป็นต้องมีแนวทางบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2559/2560 ซึ่งคงต้องรอนโยบายจากทางรัฐบาลก่อนขณะนี้กรมได้ให้อ่างเก็บน้ำและเขื่อนแต่ละแห่งกักเก็บน้ำก่อนสิ้นสุดฤดูฝนค่ะ